สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้สาวอีสาน15ไปเมื่อกี้เนาะจ้ะพญแอนฟินแลนด์เราสิไปเบิ่งยาโดบพะนะจ้ะสิไปหายาโดบว่าซั่นเพิ่นว่าตอนนี้กําลังสิข้ามไปเกาะเด้อจ้ะล้ออันไอ้รถอันอีหยังก็รถ4มาหับจ้ะกําลังอันพูดเหลืองๆมันจ้ะกําลังสิข้ามมาหับหึค่ะก็สิมีคนขับแล้วก็สิขามมาเฮาสิกําลังสิขามไปอีกเกาะนึงเด้อจ้ะนี่ก็เป็นบ้านพักตากอากาศจ้ะมาจ้ะมาตามมาจ้ะภาพก็อาจสิมีเคลื่อนไหวแน่น้อยนึงบ่เป็นหยังจ้ะก็เดี๋ยวรถสิเพิ่นก็สิเข้ามาแม่นบ้านเฮาแม่นอื่นอันใดเนาะกันลืมบ่ว่าอันนี้ดอกจ้ะบัดแพเนาะจ้ะเป็นแพเนาะแพผ้าขามน้ํามันจ้ะแพพักขันน้ำฝั่งขวามือน่ะก็สิเป็นคนขับอยู่จ้ะนะเป็นคนขับบัดนี้ก็เดี๋ยวเฮาก็สิพาขามไปเดี๋ยวจากนี้ไปก็สิประมาณ2กิโลหรือโย2กิโลครึ่งค่ะ2กิโลครึ่งก็สิฮอดเมื่อกี้เนาะค่ะก็สิฮอดเมื่อกี้เฮาเดี๋ยวเพิ่นเปิดแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาขับรถไปเลยจ้ะขับรถเข้าไปเลยขับรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวขับรถเข้ามาแล้วเฮาก็จอดค่ะจอดให้มันได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเฮาก็สิข้ามไปฟังทางพุ่นข้ามไปเกาะไปหายาโดบว่าซั่นพนมฟินแลนด์แล้วว่าหายาโดบพะนะมาเบิ่งกันจ้ะตามมาเดี๋ยวว่ายาโดบชนิดนี้คืออีหยังอันบางเทื่อก็ส่งไปพุ่นละจะส่งไปบ้านเฮาแล้วก็สิมีพี่เพิ่นอยู่ฟินแลนด์นี่เพิ่นรับซื้อแล้วก็สิส่งไปญี่ปุ่นบ่อันยาโดบที่ว่านี่อันก็สิบำรุงร่างกายว่าซั่นเพิ่นว่าอันเขาเจ้าก็สิไปสกัดเนาะจ้ะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็กําลังสิเดินทางไปเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งกันจ้ะข้ามไปเฮาก็สิพาไปเบิ่งเมกิน้ํามื้อนี้เมกิในที่นี้ก็คือภาษาฟินแลนด์ก็สิเป็นบ้านพักตากอากาศเนาะจ้ะบ้านพักตากอากาศเมกิว่าซั่นภาษาฟินแลนด์พัดว่าเมกกิอันวันนี้วันนี้อันตะนานอันไปเมกกิว่าซั่นว่าอันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิข้ามแล้วค่ะเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งนึงเอาค่ะข้ามมาค่ะหิมะกําลังสิละลายเด้อจ้ะพี่น้องกําลังสิละลายเดี๋ยวเฮาข้ามมาเบิ่งกันจ้ะข้ามมาอย่าจ้ะมาฮอดเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็สิเป็นวิวอยู่เมื่อกี้เด้อจ้ะติดแม่น้ําอันนี้ตรงนี้ก็สิเป็นบาร์บีคิวพี่น้องเฮ็ดบาร์บีคิวก่อไฟอยู่นี่ล่ะจ้ะตอนนี้ก็ดูแม่น้ําเด้อพี่น้องนี่ล่ะมองนี่ล่ะที่ว่าเฮามาตกปลากันก็ได้แต่ว่ามันก็หิมะกําลังสินี่อยู่กําลังสิละลายก็น้ำแข็งก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่แต่บ่สามารถไปย่างได้คือตอนมาตกปลาเด้อจ้ะก็คือมันนั่นนี่แล้วมันนั่นน้ำแข็งมันก็สิลดความหนาลงเนี่ยค่ะวิวรอบๆตรงนี้ก็สิเป็นอันมองคั่วปลาล่างปลาเฮ็ดกับบาร์บีคิวเฮ็ดอีหยังกินน่ะจ้ะหน้าซัมเมอร์หน้าฮ้อนเนี่ยค่ะเบิ่งวิวรอบๆเพิ่นใหญ่เล่าอยู่เนี่ยจ้ะวิวสวยสวยนี่ค่ะเฮลโลเดี๋ยวเฮาพาเข้ามาเบิ่งข้างในกันค่ะเดี๋ยวสายสารเปิดให้เบิ่งน้อยนึงเนาะจ้าเนาะเปิดเข้ามาจ้ะมาเบิ่งข้างในตรงนี้ก็สิเป็นโต๊ะรับแขกนะจ้าเนี่ยส่วนข้างในก็สิเป็นนั้นเนี่ยค่ะเป็นบ้านพักข้างบนก็สิเป็นห้องนอนค่ะอีกห้องนึงเดี๋ยวเฮายังค่ะมาเบิ่งกันจ้ะเนี่ยก็สิเป็นอันเขาอันพอนูเฟนแลนด์เราอันสร้างไว้มันก็นี่แต่ว่าตอนนี้เราก็เสียแล้วแต่ว่านี่ก็สิเป็นบ้านพักช่วงข้างในเด้อจ้ะเตาผิงเนี่ยค่ะบ้านพักสไตล์ฟินแลนด์ค่ะเนี่ยค่ะกะสวยบ่สวยก็เบิ่งเอาจ้ะพี่น้องกะนี่ค่ะส
วนมาทางนี้ก็สิเป็นห้องครัวเดี๋ยวเฮาหนุ่มฟินแลนด์เพิ่นสิเข้าป่าแล้วจ้ะเอ้าLähin kävelemään tänne talon taakse metsikköön katselemaan luonnon ihmeellisyyksiä ja tuosta löytyi tuota niin tommonen pahka, koivun pahka. Ensin kauempaa katsottuna ajattelin, että se on pakuria, mutta ei se ollutkaan pakuria, mutta on se aika kivan näköinen tuokki. Pakuri on se semmoinen musta, jota käytetään ja jolla pitäisi olla jonkunlaista terveydellistäkin vaikutusta. Ja ne on tuolla itämailla Aasiassa hyvinkin kysyttyjä ja suosittuja lemmenrohtojen raaka-aineita. Mut mä kävelen tässä vähän aikaa eteenpäin ja katsoin tuolta. Täältä on löytynyt pakuriakin, mutta mehtäkoneen jäljeltä aina metsä muuttaa vähän muotoa, niin ei muista oikein tarkkaan. Kävele täällä vähän eteenpäin. Matka on jatkunut pikkusen aikaan tässä, samoillut tässä muutamia hauskoja tuulenpesiä. Jonkun vanhan uskomuksen mukaan näilläkin on joku taikavoima ne vanha hyvä kelopuu linnuille, pahkoja täynnä. Enpä minä tajun niitä pahkoja kerää. Vähän aikaa kävelen tässä vielä, jos joku. Täällä pitäisi muutamia olla, mutta ei muista, että missä niitä oikein on. Tuuli on aika viille. Samoille vähän aikaa tässä vielä. Menen katsomaan sitten saalista kotiin. Hei. Nong maa, pön petit nam, pön aap nam. Pudai makka, kod lai, kod che, kod titam, le cha de, Isan Finland, pön si pudai paat kip di. คลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบาย